มาติดตามข่าวกันต่อนะคะช่วงนี้ไปติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะวันนี้จะพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ6มาตรการค่ะพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งด้วยนะคะคุณปวีณาฟักทองรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะเชิญค่ะคุณปวีณาค่ะคุณกลองแก้วคุณจันทิมาค่ะซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยทำหน้าที่ในการสำรวจความเสียหายนะคะทั้งจากปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นและปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งที่กระทบต่อเกษตรกรซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าระหว่างนี้อยู่ในช่วงของการให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นในมาตรการต่างๆและหลังจากนี้เมื่อสำรวจเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีมาตรการในการช่วยเหลือในระยะยาวต่อไปด้วยค่ะโดยการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมค่ะซึ่งที่ประชุมจะรับทราบและหารือถึงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพิ่มเติมในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะที่อำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนและที่จังหวัดบึงกาฬภายหลังรัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเข้าไปสำรวจพื้นที่ความเสียหายและดูแลให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนในเบื้องต้นโดยงบประมาณที่ใช้จะเป็นงบของจังหวัดซึ่งมีระเบียบในการให้ความช่วยเหลือกรณีประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติขณะที่การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งกระทรวงการคลังจะเสนอที่ประชุมขอขยายพื้นที่โครงการประกันภัยข้าวนาปีปี2558เพิ่มอีก2ล้านไร่และเพิ่มงบประมาณอีก120ล้านบาทจากเดิมตั้งไว้1ล้าน5แสนไร่ด้วยงบประมาณ480ล้านบาทและยังมีเวลากำหนดจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยข้าวจนถึงวันที่14สิงหาคมนี้โดยนายอำนวยปฏิเสธรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดว่าในเดือนสิงหาคมนี้จะได้ข้อมูลเรื่องความเสียหายของเกษตรกรในทุกกลุ่มผลกระทบอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลทำอยู่ก็คือว่าเรื่องของการบรรเทาเรื่องของค่าใช้จ่ายทั้งหลายนะครับเช่นในกรณีที่ต้องถูกให้ชำระหนี้เราก็ให้พักหนี้ออกไปในกรณีที่เงินหมุนเวียนจับจ่ายใช้สอยไม่ได้เราก็ให้ทกสเนี่ยได้เพิ่มวงเงินหมุนเวียนเข้าไปและในกรณีที่จำเป็นจะต้องไปปลูกพืชอื่นดูแลพันธุ์พืชกระทรวงเกษตรทั้งหลายทั้งปวงก็จะให้พันธุ์พืชพวกนี้ไปมาตรการพวกนี้เป็นมาตรการที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ส่วนมาตรการที่จะไปเยียวยาหลังจากปรากฏการณ์เกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยก็คงจะตอนนี้ก็มีการทยอยนำเสนอคณะรัฐมนตรีอยู่ครับนอกจากนี้ที่ประชุมยังจะมีการพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ6มาตรการนะคะซึ่งประกอบไปด้วยมาตรการด้านการเงินการคลังส่งเสริมการลงทุนและชนภาคเอกชนร่วมลงทุนในโครงการขนาดใหญ่เร่งรัดปฏิบัติการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระยะเร่งด่วนตามกรอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2558ถึง2559กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการที่มีงบประมาณประจำปีกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกองทุนหมุนเวียนและการปรับปรุงบริหารจัดการสหกรณ์ที่มีอยู่ขณะที่บรรยากาศก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะกระทรวงวัฒนธรรมนำนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรณรงค์การจัดงานผ้าไทยอัตลักษณ์แห่งความเป็นไทยนุ่งผ้าไทยถวายราชินีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา83พรรษา12สิงหาคม2558พร้อมเชิญชวนร่วมงานผ้าไทยอัตลักษณ์ความเป็นไทยนุ่งผ้าไทยถวายราชินีนะคะซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง23สิงหาคมนี้ที่ลานพาร์คสยามพารากอนส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะรณรงค์เรื่องของการซื้อผ้าไหมให้แม่ในเดือนสิงหาคมและสวมใส่ผ้าไหมไทยในชีวิตประจำวันโดยนำเกษตรกรกลุ่มทอผ้าไทยที่บ้านหนองบัวอำเภอกุรังนะคะที่จังหวัดมหาสารคามเข้ามาร่วมรณรงค์ด้วยและฝ่ายกิจกรรมผลิตและจำหน่ายดอกมะลิงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2558นำคณะประชาสัมพันธ์ดารานักแสดงค่ะมาจำหน่ายดอกมะลิวันแม่โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะนำเข้าสภาสังคมสงเคราะห์ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและอีกส่วนหนึ่งจะสงเคราะห์ให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ได้ซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีตอนนี้ยังไม่เสร็จสิ้นนะคะแต่ว่าก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีได้รณรงค์ให้คนไทยทุกคนนั้นร่วมกันเป็นคนดีเนื่องในเดือนของวันแม่แล้วก็เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ไม่ทำตัวเป็นคนเกเรและกลับบ้านไปไหว้แม่ด้วยค่ะทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะช่วงนี้เชิญกลับไปทางสถานีค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณปวีณา